ที่ขอถามเลยละกันได้ครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือวันนั้นคือวันแต่งงานใช่วันทำบุญคือเรียกว่าทำบุญเฉยๆดีกว่าพี่มันไม่ได้จัดงานแต่งงานอะไรมากมายครับแต่ว่าก็แค่ให้คุณพ่อคุณแม่เจอกันทำบุญกันแค่นั้นครับช่วยเล่าบรรยากาศวันนั้นว่าเป็นยังไงบ้างก็มันคือปกติธรรมดาครับพี่ซึ่งเราก็แน่นอนว่าผมเคยพูดอยู่แล้วว่าถ้ามีจะมีครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าก็คือมีน้องเลยอายุ35ซึ่งปีนี้ผมก็35แล้วนะครับผมแล้วก็ทำบุญปกติตอนแรกกะว่าจะไม่จัดแต่ด้วยความที่อย่าลืมว่าเราก็ต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่นะครับผมของฝ่ายน้องเขาด้วยเราก็จัดพิธีเล็กๆประมาณ6โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมพูดเลยนะผมก็ไปถ่ายละครต่อ นะครับก็คงไม่ได้หยุดอะไรเลยครับแท้จริงๆเนี่ยนี่เป็นความคิดของเราคนเดียวแต่ความคิดของฝ่ายหญิงล่ะเขาคิดแบบเราไหมตอนแรกคือแน่นอนว่าเขาให้ผมเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะครับผมเราเลยจัดพิธีเล็กๆวิธีอบอุ่นแค่นั้นพอครับทำไมถึงเลือกเป็นพิธีทางศาสนาก็ผมเกิดศาสนาพุทธผมก็ต้องทำศาสนาพุทธและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสได้เจอพระสังฆราชด้วยนะครับแล้วก็รองท่านด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับก่อนหน้านั้นได้มีโอกาสไปสู่ขอกับครอบครัวน้องเขาเป็นอย่างเป็นทางการไหมมันเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนปกติครับพี่แต่แค่ผมไม่ได้เปิดเฉยๆนะครับผมเข้าตามออกต่อออกตามประตูผมทำตามไปเพณีทุกๆอย่างครับผมคนมองว่าฟ้าแลบครับอะไรนะครับผมมองฟ้าแลบมันไม่ได้ฟ้าแลบนะพี่ ผมก็ใช้ชีวิตปกติผมก็คือผมวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าผมจะเป็นยังไง มันก็ออกมาตามสเต็ปตามที่ผมทำครับผมแต่คนก็จ๋าเรื่องที่ว่าแฟนสาวหลายคนยังคงเผื่อว่าทำไมถึงคบกัน3ปีแล้วปิดเงียบทำไมถึงไม่มีข่าวออกมาเลยคือแน่นอนว่าเราอยากจะลองศึกษาดูกันไปนะครับผมลองศึกษาดูกันไปว่าไลฟ์สไตล์ผมเป็นอย่างเงี้ยเขาจะรับได้ไหมเขาจะรับในสิ่งที่ผมเป็นได้ไหมนะครับผมก็ศึกษาไปแบบเงียบๆครับไม่ต้องเอิกระเลิกอะไรมากถ้ามันใช่ก็จัดเลยครับผมจัดกันได้ยังไงครับอะไรนะฮะทำพอดีมันมีงานอีเวนต์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็พูดคุยกันสนิทกันครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมาติดต่อกันมาครับแล้วเขาเข้าใจสถานะการคุยอย่างนี้อ่ะฮะที่ไม่ต้องเปิดเผยบอกทุกคนว่าเราเป็นแฟนกันใช่ครับก็คือเราศึกษากันไปดูไปเรื่อยๆคือให้สถานะเขาว่าอะไรครับผมอะไรนะครับให้สถานะกับน้องเบลว่าอะไรก็คือคนพิเศษคนนึงนะครับผมที่เข้ามาคุยกันแล้วอย่างเราไปไหนมาไหนก็ปกติเลยครับพี่ไปสยามไปเดินตลาดไปนู่นไปนี่ผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมผมไลฟ์สไตล์ผมมันไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิดอะไรอยู่แล้วครับผมในชีวิตตัวผมนะผมก็เป็นคนธรรมดาชิลๆทำเหมือนคนธรรมดาทั่วไปทำก็คือ3ปีที่คบกันใช่2-3ปีที่คบกันครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับอะไรที่ตัดสินใจเรียกเขาเป็นคนพิเศษเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาเนี่ยนะครับผมไปหาสู่คุณพ่อคุณแม่ของเราก็ไปหาสู่คุณแม่ของเขามันก็เริ่มความผูกพันมันก็ทำให้เกิดความรักขึ้นมานะครับผมในเมื่อมันถึงความรักที่มันถึงจุดๆนึงละมันพร้อมแล้วก็มีน้องได้เลยครับผมเพราะว่าเราก็อายุ35แล้วถ้ามี40มันคงไม่ไหวแล้ววิ่งตามลูกไม่ทันแล้วนะครับผมมันก็มีตอนนี้เลยดีกว่าการมีน้องที่การวางแผนกันทั้งสองคนหรือว่ามันบังเอิญคือเราวางแผนกันเรียบร้อยหมดแล้วครับคือผมบอกแล้วว่าลองไปดูเทปต่างๆนานาก็ได้เวลาผมให้สัมภาษณ์พี่ถ้า35พี่มาเจอผมว่าผมมีน้องเลยนะผมมีลูกเลยนะมันก็มีครับแต่ระหว่างทางที่มันผ่านมา3ปีครับยืนยันว่าตัวเองโสดแล้วก็จะมีข่าวกับสาวๆคนอื่นด้วยตรงนี้เราจะอะไรยังไงเคลียร์ยังไงก็คือมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเรื่องของปัจจุบันซึ่งแน่นอนปัจจุบันเราก็ต้องมีครอบครัวแล้วแน่นอนว่าครอบครัวต้องมาก่อนนะครับผมต้องมาก่อนลูกต้องมาก่อนครับเดี๋ยวช่วง3ปีได้ไปแท็กบอกพี่ตลอดว่าแท็กมีคนโสดก็ผมไม่จำเป็นต้องปากประกาศใครให้คนอื่นรู้ว่าผมมีแฟนนะผมมีนู่นมีนั่นนะถ้าพี่อะไรนะครับคนไหนครับพี่ขออนุญาตถามน้องตาเนี่ยผมบอกตรงว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเหมือนน้องเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรวงการหรือเปล่าหรือว่านำกระสือหรือเปล่าคือเราก็มี Facebook กันนะครับผมก็เวลาเขาพิมพ์อะไรผมก็พิมพ์
ไปกวนแค่นั้นเองมันก็เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นนะครับผมไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วล่ะครับปีกว่าแล้วนะแต่สิ่งที่เขาโพสต์น่ะเขาช็อกกับสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ไปเราแต่งงานเขาเลยรู้สึกเขาช็อกกับสิ่งเพราะว่าแท็กบอกว่าเอ้ยไม่ดีมีแฟนอะไรก็เขาช็อกก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาช็อกอะไรเขามีความหวังในตัวเราหรือเปล่าโอ้โหความหวังในตัวผมเลยครับแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมก็ไลน์ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเขาก็อ๋อพอดีไม่มีอะไรก็คือเม้นตามปกติเขาแล้วผมก็ไปเม้นแค่นั้นเองครับแต่ข้อความเม้นเหมือนแบบไปสิคือยังไงคะมันมีอะไรก็เขาบอกว่าสับสนอ่ะงั้นก็ไปสิก็คือคำสั้นๆแค่นั้นเองไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยผมจะมีนัยยะใครแล้วพี่ไม่มีนัยยะใครเลยครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ครบซ้อนไม่ได้ครบซ้อนใช่ครับก็รู้แต่ละจานคือเอาจริงเรากลัวไหมคะว่าวันนี้เราบอกว่าไม่ได้ครบซ้อนถ้าเกิดว่าน้องเขามีข่าวแล้วอธิบายความสัมพันธ์พูดเรื่องราวความสัมพันธ์กับเรามันหนังคนละม้วนหนังคนละม้วนอ่ะจะมีอีกแบบไม่มีหรอกครับไลน์ไปถามเลยครับไลน์ไปถามเลยครับคือไงเราไลน์คุยกันแล้วก็ไม่มีแน่ก็คือเราก็ถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีประเด็นอะไรขึ้นแล้วเราก็แค่อยากรู้คำตอบเราก็ถามว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นระบายอะไรหรือเปล่าเขาบอกระบายเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วผมก็ไปเม้นก็มันก็ปกติเพราะผมก็เป็นชาวเขาอยู่แล้วครับอย่างเบลเขาเข้าใจไหมครับกับการที่เรามีข่าวกับสาวๆคนอื่นในระหว่างช่วงที่คบกันเขาถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาก็รู้ครับผมแต่เราก็ไม่มีอะไรมากครับแสดงว่าเราให้ความมั่นใจเขาตลอดเวลาว่าเขาคือคนเดียวที่ก็คือเราก็ให้ความมั่นใจของเขาในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็คงเข้าใจในสไตล์ผมด้วยนะครับผมว่าผมเป็นคนแบบไหนครับเขารับได้ใช่ไหมครับลูกเพย์บอยกับข่าวที่ผ่านมาของเราคือไอ้ลูกเพย์บอยเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วพี่นั่นมันคืออดีตตอนนี้คือปัจจุบันผมมีครอบครัวผมมีลูกแล้วนะครับผมตอนนี้คำว่าแบดบอยเปลี่ยนเป็นเฟมิลี่แมนดีกว่าครับจบนะครับจบนะครับแล้วถามว่าถอดเสื้อเล็บไหมพี่ครับเสือยังไงก็เป็นเสือเว้นแต่ว่ามันจะจำศีลอยู่หรือเปล่าแล้วอะไรนะครับพี่ตอนนี้ผมก็ต้องจำสิครับพี่อย่าลืมนะครับพ่อตามตำรวจนะครับคนตำรวจนะครับผมแล้วที่สำคัญผมมีพี่เขยโหดนะครับครับผมก็ต้องจำสิครับเราให้ความมั่นใจกับครอบครัวเขาอย่างไรบ้างเอาใจล้วนๆเลยครับเอาใจไปเลยครับผมไม่มีอะไรผมพูดเลยนะครับผมเอาใจล้วนๆเลยครับแค่ใช้รู้ว่ากำลังมีน้องแน่นอนว่าความรู้สึกนี้ผมว่าผู้ชายทุกคนเวลามีลูกต้องวิ้งก่อนครับวิ้งว่ามันต้องทำยังไงต่อมีท้องแล้วเราต้องไปสเต็ปไหนเราต้องทำตัวยังไงแล้วมันจะคิดไปต่างๆนั้นว่าพระว่าถ้าเกิดมาเขาจะสมบูรณ์ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมมันคิดตลอดเวลาเลยครับผมแท็กตอนนี้ทราบเพศหรือยังคะเพศชายครับผมพูดเลยเป็นเพศชายครับตั้งชื่อไม่ถูกชื่อน้องนี้คือชื่ออยู่ในท้องคือเวลา3 4 5เดือนเนี่ยเราต้องคุยกับลูกนะครับผมก็เรียกว่าพลันซึ่งผมชื่อพลันยูนะฮะผมก็อยากให้ลูกชื่อพลันมันเรียกง่ายๆดีครับอ่ะพี่ขออนุญาตนะคะตอนนี้เดียวท้องกี่เดือนประมาณ4 5เดือนครับมีอาการแพ้อะไรผมแพ้ครับผมแพ้ครับทุกวันไม่เคยอยากกินกระท้อนก็อยากกินครับพี่ไม่เคยจะกินมะขามที่อยู่ในนี้ผมก็กินแล้วก็เป็นผื่นกุหลาบซึ่งมันจะมีแค่คนท้องที่เป็นผมก็มาเป็นครับผมอยากกินอุทัยทิพย์อะไรอย่างเงี้ยครับแปลกประหลาดมากผมไม่เคยเจอเลยอุทัยทิพย์ครับแพ้ท้องแทนเมียใช่ไหมอะไรนะครับแพ้ท้องแทนเขาเนี่ยครับตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของเราต้องเปลี่ยนไปขนาดไหนจากเมื่อก่อนใช้ชีวิตคนเดียวบินหาพ่อเชียงใหม่ตอนนี้มันต้องเปลี่ยนไปขนาดไหนก็เปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนในระดับหนึ่งแหละครับผมแต่ว่าลูกเราก็เป็นลูกปกติครับผมแต่ว่าอาจจะมีลูกแฟมิลี่แมนเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์อาจจะต้องคือประมาณ 2-3 ปีที่เราคบกันเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสไตล์เราเป็นแบบไหนนะครับผมเขาก็โอเพนเราก็โอเพนแล้วก็ชิวๆง่ายๆสบายๆครับจะหยุดโชว์เซ็กซี่มั้ยฮะอะไรนะฮะจะหยุดโชว์เซ็กซี่มั้ยไปเรื่อยๆโอ้ยยิ่งมีลูกยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็กซี่กับลูกอ่ะครับครับเรื่องสักเรื่องอะไรจะหยุดมั้ยฮะไม่หยุดครับไปเรื่อยๆครับอย่างนี้แสดงว่าต้องวางแผนเว้นที่ไว้สักเพื่อหน้าลูกใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับครับสักแล้วหรือยังตอนนี้วางแผนข้างหลังไว้แล้วว่าจะสักอะไรชื่ออะไรครับแค่เตรียมตัวการเป็นคุณพ่อยังไงบ้าง
คืออยากจะบอกว่าช่วงเวลาที่ผมรู้ว่าตัวเองมีลูกเนี่ยคนแรกที่รู้จำไว้เลยนะครับคือพี่มิกบรมวุฒิซึ่งเขามีลูกอยู่แล้วและเขาเป็นคนที่ผมเนี่ยแนะนำที่ฝากท้องนะครับผมว่าเป็นยังไงคือคนนี้เขารู้ครับแต่เขาก็ปิดให้ผมครับ คือคนในวงการเนี่ยคือที่สนิทจะรู้หมดแล้วนะครับแล้วเวลาที่ผมเจอใครที่เขามีลูกเนี่ยผมก็จะถามว่าเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไงครับผมเขาก็รู้อยู่แล้วครับผมก็บอกเขาไปตรงๆผมไม่ได้ปิดเทคนิคคือพาแฟนไปฝากครรภ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วผมเรียบร้อยหมดแล้วครับปกติปกติครับผมไม่ได้ก็ไม่ได้แอบไม่ได้เอิบอะไรครับแต่แค่ไม่มีใครถามไม่มีอะไรเฉยๆแต่ที่บอกเพื่อนสนิทรู้เวลาเราบอกเขาตกใจไหมครับเขาไม่ได้ตกใจครับเขายินดีกับเราด้วยซ้ำนะครับเพราะอย่าลืมนะครับ35แล้วพี่อายุปูนนี้ควรมีลูกได้แล้วนะครับควรมีลูกได้แล้วคุณไม่ต้องมาสู้ทุกซิปหรอกครับคุณ40คุณยังไม่มีผัวเลยครับผมครับคุณไม่ต้องหน้าแดงผมเจอคุณตั้งแต่พี่หนุ่มจ้ะพี่หนุ่มผมเจอหลายๆคนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่มีแฟนพ่อเราว่ายังไงบ้างอะไรนะครับพ่อเราว่ายังไงบ้างมีด่าคุณไม่ควรขึ้นเสียงกับศิลปินครับผมพ่อเราว่ายังไงบ้างพ่อเราว่ายังไงพ่อแฮปปี้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะตอนเวลาที่พี่มาสัมภาษณ์เขาเชื่อจะบอกเมื่อไหร่จะมีหลานเมื่อไหร่จะมีหลานตอนนี้พอมีหลานให้เงียบครับปกติครับเอาจากนี้ไปวางแผนชีวิตครอบครัวยังไงว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปอยู่เชียงก็คงอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับผมแล้วก็ทางพ่อตาเนี่ยเขาก็เตรียมที่ให้เราเรียบร้อยแล้วโอเพ่นให้เราแล้วเข้าไปอยู่ครับผมคือเป็นเขาเตรียมบ้านไปเลยว่าให้คือแต่งเข้าบ้านสาวใช่ครับคืออยากบอกว่าพ่อตานี่ดีมากนะครับผมตั้งแต่รู้ว่าจะจัดงานเนี่ยเขาเตรียมหมดเลยครับวัดอยู่ตรงไหนแล้วก็ประสานงานพระสังฆราชประสานงานนู่นเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่ะที่ทางได้ไม่เป็นไรเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวจะช่วยดูแลหลานให้เพราะว่าผมเนี่ยบอกตรงว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเขาก็เหมือนแม่เมตตาผมให้ผมมาอยู่กับครอบครัวเขาได้เลยครับผมจะได้แบบเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้ย้ายเข้าไปอยู่หรือยังครับยังครับพี่พ่อตากำลังทำห้องอยู่ครับแค่จะมีงานแบบฉลองมงคลสมรสวิทยุไหมคะคงไม่มีครับแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ได้ข่าวว่าพี่เป๊กชวนไปกินข้าวที่บ้านครับ แค่นั้นพอแล้วครับเป็นแค่กินข้าวไปในครอบครัวใช่ไปในครอบครัวครับผมผมก็จะแต่งตัวปกติธรรมดาครับแล้วเรื่องลูกเราจะวางแผนว่ามีสักกี่คนขอคนเดียวก่อนครับขอลองเลี้ยงดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรก่อนครับเพราะอย่าลืมนะครับการเลี้ยงลูกมันไม่เหมือนการเล่นละครหรือทำพิธีกรนะครับซึ่งถ้าเป็นละครพิธีกรเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงแต่นี่คือเลี้ยงลูกแล้วยิ่งเกิดมายิ่งเขาพูดไม่ได้เราก็ต้องดูครับผมว่าอ้อแอ้อแอบอ้อแอ้อแอแล้วเราก็ต้องศึกษาการเช็ดขี้เช็ดเที่ยวให้เขาอีกว่าเป็นยังไงต้องใช้ผ้าอ้อมยังไงหรือว่าต้องมีคือตอนนี้มันคิดหมดเลยว่าวันแผนเราต้องซื้ออะไรบ้างแต่ว่าคนที่มีลูกมาก่อนหรือว่ามีครอบครัวมาก่อนเขาบอกยังไม่ต้องซื้อนะรอให้มีก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันต้องซื้ออะไรบ้างนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อะไรนะครับผมที่อยู่ตอนนี้เนี่ยโปรส่งมาด้วยครับอะไรนะครับก็ประมาณไม่พฤษภาคมก็มิถุนาครับประมาณนั้นนะครับแค่กังวลความเป็นพ่อมือใหม่ของเราไหมครับผมกังวลสิครับเรากังวลตลอดว่าเราจะเป็นพ่อที่ดีให้เขาได้หรือเปล่านะครับเพราะเราอย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้คนดีอะไรมากแต่ก็จะกังวลที่แบบจะเลี้ยงลูกให้ดีได้หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับในเมื่อเข้ามาผมก็จะพยายามครับแล้วงานในวงการบันเทิงเราต้องทำหนักกว่าเดิมถามว่าหนักกว่าเดิมไหมก็ทำปกตินะครับก็ทำปกติเลยก็ผมก็ทำงานได้ตลอดขนาดแต่งงานผมยังไปถ่ายละครเลยผมก็สดเหมือนกันฮะตอนที่ไปกลับไปถ่ายละครเพื่อนๆมีในกองแสดงความยินดีไหมเขายังไม่รู้เลยครับขนาดคนในกองยังไม่รู้ขนาดหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าผมมีครอบครัวผมแต่งคือผมไม่ได้บอกใครผมบอกแล้วว่าถ้าผมมีผมก็มีไปเลยผมไม่ต้องเป่าประกาศให้คนรู้ว่าเฮ้ยกูแต่งงานนะกูมีลูกนะมันไม่ต้องครับพี่ครับเล่นสดของเบลเขาทำอะไรตอนนี้เขาคือครอบครัวเขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ทำงานเป็นเขาเรียกไงก็จัดอีวงอีเวนต์ตามสามเขาไปครับผมงานเขาเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือที่เหลือถ้าครอบครัวด้วยกันคือถามว่ามีส่วนร่วมไหมต่างคนก็ต่างทำงานอะไรเนี่ยครับผมขอคำถามอีกทีได้ไหมครับโอ้เดี๋ยวนี้คุณยิ่งอายุเยอะคุณยิ่งพูดเบานะครับผมอะไรนะเมื่อกี้เธอว่าอะไรเขาไม่จะไปช่วยกันทำธุรกิจไม่ร่วมกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อก็คือเขามีธุรกิจอยู่แล้วก็คือต่างคนต่างทำงานนะครับถ้าวันไหนที่เขาใกล้จะคลอดแล้วเขาก็กลับมาทำที่บ้านของเขาครับอย่างรีสอร์ทของเราเขามีหุ้นด้วยไหมครับอ๋อไม่มีครับเป็นของผมอย่างเดียวครับกับพ่อใช่ครับอือฮึอ่ะคำถามต่อไปครับผมเ
ครับหลังจากนี้มีสาวๆออกมาแชร์คำถามเดียวกูเลยอะไรนะครับอะไรนะครับสาวๆมาแชร์ถ้าเขาออกมาแสดงความเป็นเจ้าของอีกว่าเอ๊ะพี่แพงเอ๊ะพี่แพงอย่างเงี้ยเราจะบอกตรงนี้ยังไงบอกเขาไปเลยก็บอกว่าผมมีครอบครัวแล้วครับบอกนู่นไม่ต้องบอกฉันผมก็คุณถามอ่ะผมก็ต้องตอบคุณดิเดี๋ยวลูกมาดูนะอะไรนะเดี๋ยวลูกมาดูนะไม่เป็นไรครับจะได้รู้ว่ามีป้าๆแก่ๆคอยถามอยู่ครับทุกคนครับไม่เป็นไรบอกเลยว่าแสบตัวเนี้ยครับก็ใส่จะบอกก็คือก็บอกว่าตอนนี้ก็คือผมมีครอบครัวแล้วนะครับผมมีลูกแล้วนะครับก็รู้ว่าควรทำยังไงครับผมถ้าเบลจะใช้นามสกุลเราไหมหรือว่าคือเป็นเรื่องธุรกิจไม่ครับคือเราตกลงกันแล้วว่าใช้นามสกุลใครนามสกุลมันแต่ตอดลูกเนี่ยคือกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้นามสกุลผมหรือว่านามสกุลคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าจะจดพร้อมกันเลยมันก็ได้นะครับผมก็กำลังดูอยู่ครับผมจะมีการจดทะเบียนไหมอะไรครับจดทะเบียนรถยังไม่ได้คิดการจดทะบงทะเบียนอะไรเลยครับผมตอนนี้ผมคิดอย่างเดียวคือเรื่องลูกครับผมถ้าเกิดว่าลูกต้องไม่ใช้นามสกุลฝั่งภรรยาใครก็ไม่ติดอะไรใช่ไหมผมไม่เคยติดอะไรอยู่แล้วครับผมเป็นคนง่ายๆสบายๆครับผมไม่ค่อยติดอะไรมากแล้ววันนี้เรามีความสุขแค่ไหนเพราะว่าอะไรนะครับวันนี้เรามีความสุขมากแค่ไหนกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเลยจะมีลูกให้พ่อครอบครัวคือตอนนี้เรียกว่ามันคือสิ่งที่ผมวางแผนไว้มันเกือบครบถ้วนแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือวางแผนให้เขาโตมาให้เขาใช้ชีวิตในสังคมนะฮะแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็ว่าไปตามผิดไปตามถูกถ้าวันนึงเขาทำผิดเราก็บอกว่าเขาทำผิดวันนึงถ้าเขาทำถูกก็บอกว่าเขาทำถูกครับผมครับโอเคนะครับผมตอบหมดแล้วยังจะมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับพี่ๆทุกคนครับขอบคุณมากครับอันนั้นในเฉยถ่ายรูปก่อนได้ครับได้ครับพี่แป๊บนึงคำมุมเสยไม่ทันค่ะค่ะขอโทษค่ะอันแท้ๆที่ต้องมีมาสองแท้ยืนเลยครับครับผมได้ครับป่าวครับอันนี้นะครับยืนสองรูปนะเอาสองรูปอันแท้